เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากพระเอกชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกมาพูดถึงกรณีประเด็นพูดถึงการส่งผลตรวจอิทิเคก่อนเจอลูกสาวน้องวีจิของอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิธรินพัชรพักดีโชตหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์ผ่านรายการคุยแซบโชวจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจล่าสุดบนช่อง tiktok m a m a v e, e j i ทางด้านของกุ้งพลอยกนิธรินก็ได้ออกมาทําการไลฟ์สดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในบางช่วงบางตอนระหว่างที่ทําการชี้แจงเจ้าตัวก็ถึงกับเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่หนุ่มสอนรามเคลียร์ประเด็นหลังอดีตภรรยากุ้งพลอยโพสปมส่งผลนิติเคก่อนเจอลูกเวลามีปัญหากันแล้วไม่คุยกันคุยผ่านคนอื่นไม่มีวันเข้าใจกันหรอกเพราะเวลาคนอื่นส่งสารเขาส่งสารยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราไม่แข็งไม่หนักแน่นจริงเป็นคนเอ็นเอียงไปมาไอ เมื่อมีวันเข้าใจกันหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝันที่จะเข้าใจกันแล้วก็รักวิจิมากธนุธนอมไปทำบุญสวดมนต์เอาหูฟังที่เปิดบทสวดมนต์ใส่หูให้เขาฟังตลอดหนึ่งปีเต็มทำทุกวันกุ้งพลอยไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นภาพนะนอเราเป็นแม่รูด้ดีรักลูกแค่ไหนเราไม่ขอเปรียบเทียบใครอยากให้ทุกคนวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลเพราะทุกคนมีที่รักและถูกใจกุ้งพลอยพูดวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมารักมาเข้าใจหรือไม่ชอบแต่บางครั้งต้องพูดต้องอธิบายเราคิดแล้วและไม่ได้คิดทีี่่่จจะะไปเเหยยบใครรรวาางงนนนนนั้้้กกุออิิดมต์ ก็ชาวโซเชียลท,ที่เข้ามาถามทำผิดอะไรมาไม่ได้ทำผิดอะไรค่ะแค่เป็นเรื่องผลตรวจเอทีเคขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกุ้งพลอยไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีสองปีนี้ว่าตัวเองตลอดและพยายามแก้ไขเพื่ออลูกเท่านั้นรู้สึกผิดกับลูกมากทำให้เราอยากเดินต่อไปและอยากแก้ไขวิจิคือลูกของหนูขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ทุกวันขอบ คุณทุกคนที่ให้โอกาสเรื่องงานเพราะรู้ว่าเราผ่านอะไรมาไม่เคยพูดเรื่องเก่ามีแต่ให้กำลังใจทุกวันนี้ไม่คิดใหญ่ไฟสูงขอทำเท่าที่เราทำได้ขอเจียมตัวและจะไม่ลืมคนที่ให้กำลังมาตลอดเกือบสองปีขอบคุณที่รับชม